บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ส่งรถ Eco Car น้องเล็กรุ่นพิเศษ Limited Edition นั่นก็คือ Yaris Pay และ Etip Pay ที่โตโยต้าได้ปรับโฉมใหม่ให้ดูสะดุดตาทันสมัยและเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาแนะนำตัวเอาใจคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มสีภายนอกใหม่ Ice Pink Metallic ล้ออันลอยปัดเงาสีทูโทนลายใหม่เช่นเดียวกับภายในห้องโดยสารใช้สีขาวดำสะกดสายตามาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเทคโนโลยีเชื่อมต่อสุดล้ำเกินตัวและฟังก์ชันความปลอดภัยครบครันสปอร์ตพรีเมียมคุ้มค่าการรอคอยมีเพียง 1,500 คันเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ Daily News ยานยนต์วันนี้พบกับดิฉันลำยองปกป้องค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนี่เลยค่ะ Toyota Yaris วันนี้ Yaris มีพิเศษใหม่นะคะก็คือ Yaris Play สีขาวอมชมพูหรือถ้าเป็นเรียกอีกเรียกชื่อหนึ่งก็เรียกว่า Ice Pink Metallic นะคะก็ถ้ามองอย่างนี้อาจจะดูเป็นสีขาวแต่ถ้ามองใกล้ๆแล้วจะรู้เลยว่าสีอมชมพูนิดๆ นะคะตรงนี้มีอะไรใหม่บ้างชมหน้านอกจากสีด้านหน้ามีกระจังหน้าค่ะที่แบบว่ามีความใหม่ดีไซน์ออกมาแบบสีโทนแบบว่าถูกใจวัยรุ่นมากเลยเพราะมันเป็นสีดำนะคะด้านหน้ายังมีกล้องด้วยนะคะรถคันนี้มีความพิเศษตรงความระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขาจัดมาให้วันนี้เรียกว่าตอบสนองมาเต็มที่เลยทุกอย่างตามนี้นะคะก็คือมีสเกิร์ตด้านหน้าก็ดีไซน์ใหม่หมดจากด้านหน้าแล้วนะคะนอกจากว่ามีกระจังหน้ามีไฟตัดหมอกแล้วนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็คือล้อตัวนี้เรียกว่าเป็นล้อแม็กลายใหม่ขนาด15นิ้วจะอมม่วงๆเรียกว่าถ้าไม่สังเกตก็จะดูไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าเขามีความพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวถัดมาค่ะก็จะเป็นกระจกที่มีความพิเศษอยู่อีกเหมือนกันก็คือมีกล้องตรงนี้สามารถเห็นทั้งด้านข้างแล้วก็มีทั้งสองด้านเหมือนกันแล้วก็เห็นความชัดเจนว่าไม่ว่าเราจะถอยเดินหน้าทุกอย่างเคลียร์ค่ะเพราะว่าภาพเขาเรียกว่ากล้อง360องศาสามารถมองเห็นได้ทั้งรอบคันแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเราไม่ต้องกลัวแม้ว่าจะเป็นมือใหม่แต่เราก็สามารถขับได้ง่ายๆเพราะมีฟังก์ชันการระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเขาให้มาเต็มที่ค่ะด้านหลังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเดิมแต่ความที่แบบพิเศษเพิ่มเติมชัดเจนก็คือคำว่า Play อันนี้คือโลโก้ที่เป็นพิเศษสำหรับ 1,500 คันเท่านั้นนะคะแล้วก็ถัดมามีกล้องอันนี้ค่ะกล้องอันนี้เรียกว่ากล้อง360องศาซึ่งองค์ประกอบอยู่ด้านหน้ารอบคันนะคะแล้วก็ยังมีกล้องก็เรียกกล้องมองหลังตัวนี้ก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายสำหรับคนมือใหม่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็สำหรับคนที่คิดว่าชอบความแบบสปอร์ตแต่ว่าอยากฟังเสาไอ้แบบมีเสาอากาศที่แบบโดดๆมาอันเดียวอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่โอเคบางคนก็ไปขอเป็นอุปกรณ์เสริมเลยแล้วแต่คันนี้จัดให้เป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามอันนี้ค่ะก็น่าสนใจแล้วมาประกอบกับหลังคาสีดำตัดกับสีนี้ก็ถือว่าทำให้รถมีความสปอร์ตและมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะเปิดเข้ามาเบาะนี่เป็นหนังนะคะหนังที่แบบว่าสีจะมีความแตกต่างจะอมเรื่องนิดๆนะคะแล้วก็มีความนุ่มมืออันนี้และลำโพงก็สามารถอยู่ข้างหลังก็ฟังเพลงได้อย่างสมเหมือนกันต่อมาด้วยเบาะก็เป็นหนังสังเคราะห์นะคะการเย็บเนี่ยเขาเรียกว่าดีไซน์มาแล้วว่าจะต้องมีลวดลายบ้างนี่เป็นตัวสัญลักษณ์ไม่ได้เป็นทางปกติแต่มีดีไซน์ค่ะพอเข้ามานั่งเลยนะคะผู้โดยสารจะมีช่องที่เสียบไฟเสียบ USB รถทั่วไปถ้าเป็นรถวิ่งเล็กส่วนใหญ่เขาจะไม่มีที่พับอย่างนี้นะที่วางแขนแล้วก็ตัวเบาะข้างในเนี่ยการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเน้นแบบทูโทนค่ะทูโทนหมายถึงว่าสองสีอันนี้ก็คือสีขาวกับสีดำซึ่งแบบเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มวัยรุ่นทีเดียวเพราะว่ารถคันนี้เหมาะกับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่แบบต้องการความแตกต่างแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเพราะว่าทุกอย่างจัดมาจากเลยนอกจากติดขอบเลยนะคะยังสามารถเดินได้แล้วแบบว่า
นอนได้แบบยาวๆทนตัวสั้นๆไม่ต้องพูดถึงง่ายมากเลยค่ะนี่ถ้ามีที่นอนปูให้สักหน่อยนะสามารถหลับได้เลยค่ะอาคารนี้เรียกว่าอเนกประสงค์จริงๆนะคะหลังจากที่เราเข้ามาในรถแล้วนะคะเราสตาร์ทเครื่องเสร็จปั๊บทุกอย่างทำงานพร้อมที่จะตอบสนองการใช้งานของเราได้ทันทีอันดับแรกเวลาขับรถเราต้องสัมผัสพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นหุ้มหนังกระชับมือแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยนะเวลาขับรถด้วยเพราะปกติเวลาเราขับรถบางทีถ้าเราไม่มีล็อกเนี้ยมือเราอาจจะหลุดก็ได้แต่อันนี้เหมือนให้เราเกี่ยวไว้แบบสบายๆแล้วก็ทำให้แบบว่าใช้งานง่ายแล้วไม่เกะกะด้วยแล้วดูเป็นสปอร์ตมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นการดีไซน์แบบพลาสติกก็จริงแต่ว่าก็จะยึดเป็นหนังและที่สำคัญก็ยังมีสัญลักษณ์ว่าคุณเป็นคนพิเศษก็คือเพลย์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเราก็สามารถดูง่ายๆเล่นง่ายๆมากมายนะคะและที่ตัวนี้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์คอนดิชันของเราเนี่ยคันนี้ก็สามารถกรองฝุ่นด้วยกรองฝุ่น PM 2.5 นะคะก็เรียกว่าเกาะกระแสมาทำได้อย่างดีทีเดียวมาที่หลังแต่ว่าต้องทำให้ดีนะคะแล้วก็ยังมีมุมมองแบบว่า360องศาด้วยกล้องทั้งหมดกัน4ตัวที่เราให้เห็นกันสักครู่นะคะก็มีอย่างตัวข้างหน้าก็มีอยู่ด้านหน้าเองเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็กระจกทั้งมานี้ก็เรียกว่าเป็นกระจกที่สามารถกรองแสงซับความร้อนได้แบบคนเพิ่งจะเริ่มขับรถที่ว่าคันนี้ก็เป็นคันเริ่มต้นที่แบบว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเกียร์ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเห็นชัดเจนตัว P ตัว R ตัว M ตัว D SD ทุกอย่างมีในล็อกไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปพลาดเหยียบเปลี่ยนคันเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนไม่รู้นะคะแต่อันนี้มีล็อกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะคะก็ติดต่อได้ที่โชว์รูมของ Toyota เพราะว่าตอนนี้ 1,500 คันเนี่ยเรียกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณก็จะเป็นรถที่มีความลิมิเต็ดอยู่นั่นเองค่ะ